หลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยทิศทางของท่านนายกของเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อก็อย่างที่บอกอะเมื่อวานทนายเดชาก็ยังมาพูดให้อกสั่นขวัญแขวนด้วยนะคะว่าเฮ้ยนายกเศรษฐาอาจจะหลุดแล้วทิ้งแบบเศษขนมปังแบบชัดเจนบอกว่าอาจจะเป็นลุงตู่ก็ได้นะที่กลับมาเป็นนายกนี่ไงเมื่อวานเนี่ยเฟก็พูดกับทนายเดชาว่าฉันไม่ได้ตบมืออะไรนะต้องตบมือนี่เฟก็พูดว่าคุณพจน์อานนท์ดีใจแน่นอนนะคะวันนี้เราไปไขข้อสงสัยกันหน่อยดีกว่าแต่ว่าเราจะไม่โทรหาทนายเดชาวันนี้เราจะคุยกับทนายวันชัยสอนสิรินะคะซึ่งท่านเป็นอดีตสวด้วยทนายเหมือนกันอดีตทนายเหมือนกันตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป๊กกี้คุณพจน์และก็ท่านผู้ชมที่เคารพครับค่ะเมื่อวานทนายเดชาเนี่ยก็ทิ้งทวนไว้ให้เรานะว่าแบบว่าวันนี้แหละจะได้เปลี่ยนนายกแล้วลุงตู่จะได้มาเป็นนายกคือมันเป็นยังไงคะการขั้นตอนของการพิจารณาของศาลเนี่ยค่ะหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อคะคือลุงตู่เนี่ยไม่ได้กลับมาเป็นนายกแล้วท่านไปเป็นองคมนตรีเพราะฉะนั้นใครที่มาฝันหวานนู่นนี่นั่นอะไรตาอะไร 108,000 ประการเนี่ยเป็นการฝันไปเท่านั้นเองแล้วก็ฝันกลางวันซึ่งมันก็กินท้องอืดแล้วก็ฝันกันไปเรื่อยเปื่อยใครก็บอกให้เปิดวายรอเลยค่ะเศรษฐาจะมีอันเป็นไปด้วยเหตุใดประการใดก็แล้วแต่ดูกระดานการเมืองในขณะนี้แล้วยังไงเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ในมือเพื่อไทยสมมุติกระเด็นไปวันนี้หรือไปในอนาคตสมมุติว่าเป็นเลวร้ายแล้วกระเด็นเลยคุณภูมิธรรมก็ต้องรักษาการสักระยะหนึ่งจากนั้นก็เปิดการโหวตในสภาซึ่งสวไม่ได้มีสิทธิ์โหวตแล้วเมื่อสวไม่มีสิทธิ์โหวตมันก็เป็นหน้าที่ของสสโดยตรงและสสที่มีอำนาจต่อรองมากที่สุดในสภาก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยพูดง่ายๆว่าพรรคอื่นๆไม่ว่าจะรวมไทยพลังประชารัฐพรรคคุณอนุทินจะไปอยู่กับก้าวไกลไหมล่ะก็คงไม่ไปเขาก็ต้องอยู่กับเพื่อไทยดังนั้นนายกรัฐมนตรีก็คงต้องไปตกสมมุติว่าคุณเศรษฐาเป็นไปก็ต้องไปตกคุณอุ๊งอิ๊งคุณชัยเกษมไม่มีทางเลยที่จะไปตกกับคนอื่นเพราะคนอื่นเสียงมีแค่30 40 70เพราะนั้นใครที่วิเคราะห์อันเลอะเทอะเนี่ยเป็นเรื่องเคาะไปเคาะมาเท่านั้นเองครับค่ะทีนี้อยากรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ของนายกเศรษฐาเนี่ยที่จะหลุดจากการเป็นนายกเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะผมเองนี่มองในข้อกฎหมายแล้วก็พูดมาในหลายครั้งหลายโอกาสนะฮะผมเองเนี่ยรวมทั้งไม่ได้ลงชื่อด้วยแล้วก็มีเพื่อนสว.อีกหลายคนไม่ลงชื่อเนี่ยเขาก็มีความเห็นร่วมกันว่าไม่น่าจะหลุดแต่เห็นจากการที่ศาลลงมติในวันนี้แล้วก็บอกตรงๆแม้เราจะมีความเห็นในทางกฎหมายว่าไม่หลุดแต่จากการที่ลงว่ารับไว้พิจารณา6-3นะอันนี้ก็ตัวเลขห่างแต่พอบอกว่าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดเนี่ยมัน5-4นะคุณพจน์เสียงเดียวครับพอเอามาผนวกกันมาหักกลบลบหนี้ต่อกันเนี่ยโอ้โหมันเล่นเสียวสันหลังว่าเหมือนกันน่ะกรณีนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ด้วยข้อเท็จจริงข้อกฎหมายในความเห็นส่วนตัวของผมผมยังว่าสู้ไปไหนถึงที่สุดผมก็เชื่อว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาสู้ได้และผมมีความเห็นว่ามีทางชนะครับครับอาจารย์ถ้าเผื่อหากมีการเลือกนายกคนใหม่เนี่ยครับขั้นตอนจะเป็นยังไงครับแล้วใครมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อนายกบ้างอาจารย์ก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเท่านั้นเพียวๆสว.ไม่ว่าจะเป็นชุดนี้หรือชุดใหม่ไม่มีสิทธิ์โหวตนายกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของสส.ในสภา500คนนะฮะที่เขาจะโหวตดังนั้นถ้าใครรวมเสียงข้างมากสมมุติว่าทั้งหมดเนี่ยยังเป็นก็แล้วแน่นอนใครจะเป็นคนเสนอก็ต้องเป็นส.ส.ในสภานั่นแหละครับแล้วคนที่จะเสนอนั่นก็คือพรรครวมเสียงข้างมากแล้วคนจะเป็นนายกได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีชื่ออืมเสนอไว้ตอนเลือกตั้งก็คือคุณอุ๊งอิ๊งคุณชัยเกษมพลเอกประวิตรแล้วก็คุณพีรพันธ์คุณอนุทินแล้วก็คุณอนุทินครับนอกนั้นก็หรือคุณพิธานะครับนอกนั้นไม่มีทางครับก็ประมาณ5-6ชื่อนี้
ท่านไปเป็นองคมนตรีแล้วก็จบแล้วครับค่ะดังนั้นอย่ามาฝันกันเลยถ้าจะมาต้องเป็นไม่ใช่เป็นการโหวตในสภาครับค่ะเพราะคนเป็นองคมนตรีจะเอามาโหวตเป็นนายกไม่ได้ครับนะครับแล้วถ้าสมมติหากนายกคนใหม่เนี่ยเป็นคนที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับคิดว่าจะมีเหตุวุ่นวายมีการประท้วงเกิดขึ้นไหมครับคือบ้านเมืองเนี่ยลำพังอย่าไปมองว่านายกเลยถ้ามีการกระทำใดๆที่มันก่อให้ความที่ประชาชนไม่ชอบหรือไม่ว่าจะเป็นนโยบายใดพูดไปแล้วทำไม่ได้หรือจะมีการโกงกินทุจริตต่างๆทั้งหมดเนี่ยบ้านเมืองมันจะวุ่นวายได้นี่มีสองลักษณะนะคุณพลครับหนึ่งโกงกินทุจริตคอร์รัปชันคุณพศคุณเป็กกี้ก็เห็นแล้วบ้านเมืองวุ่นวายแล้วก็อยู่ไม่ได้ครับผมโดนขับไล่โดนดำเนินคดีหนีไปต่างประเทศครับสองคือไม่มีผลงานเป็นรัฐบาลไปแล้วลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่มีผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในที่สุดประชาชนเขาก็ทนไม่ได้เขาก็ในสภาก็อาจจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือนอกสภาอาจจะชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดความวุ่นวายก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นครับซึ่งขณะนี้ก็รอดูว่ารัฐบาลจะมีผลงานหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยผมก็มองดูแล้วคนมันก็เริ่มลึ่มลึ่มอยู่แล้วค่ะถ้าสมมติว่าณตอนนี้ทนายวันชัยเป็นสว.แล้วมีสิทธิ์โหวตได้นะฮะจะโหวตให้ใครใครที่โดนใจผมเป็นคนพูดมาเสมอว่าสภาผู้แทนพรรคไหนหรือใครรวมเสียงข้างมากได้เราต้องให้เพราะเราจะเอาคนตามที่เราชอบดังใจนี่มันไม่ได้นะคุณเป็กกี้เพราะว่ากติกากลไกมันกำหนดไว้เลยว่าใครรวมเสียงข้างมากเกิดคุณพิธาเขารวมเสียงข้างมากได้ผมก็ต้องให้คุณพิธาเกิดคุณอุ้งอิงเขารวมเสียงข้างมากได้ผมก็ต้องให้คุณอุ้งอิงเพราะกติกามันเป็นอยู่งั้นเกิดคุณอนุทินเขารวมเสียงข้างมากได้ผมก็ต้องให้คุณอนุทินค่ะแล้วดูจากแนวโน้มคิดว่าใครน่าจะรวมเสียงข้างมากได้คะในครั้งนี้ถ้าเกิดวันนี้คุณเศรษฐามีอันเป็นไปจะด้วยเหตุใดก็ตามค่ะเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อไทยเขาคงรวมเสียงข้างมากได้อาจจะเอาคุณอุ้งอิงหรือชัยเกษมอันนี้ต้องแล้วแต่พรรคเขาค่ะเขาเสนอคุณอุ้งอิงสภาก็คงต้องโหวตให้คุณอุ๊งอิ๊งซึ่งผมไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วคุณเป๊กกี้ครับยังไงก็ไม่มีสิทธิ์โหวตเพราะเป็นสว.หมดวาระไปแล้วตั้งแต่วันที่10ก็เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรล่ะครับค่ะแล้วทนายมีความเห็นเรื่องกระบวนการคัดเลือกสว.ชุดใหม่นี่ที่กําลังจะคัดเลือกกันนี่ครับยังไงบ้างฮะคิดว่าระยะเวลาทันตามที่กกต.กําหนดไว้มั้ยครับเท่าที่ผมดูกระบวนการดูคำชี้แจงดูกติกาต่างๆแล้วเนี่ยคุณพศครับครับสว.เนี่ยถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งกันโดยตรงเหมือนสภาผู้แทนราษฎรนะเราจะได้สว.พรรคนั้นสีนั้นเราจะได้สว.สีแดงสีส้มจะได้สว.สีน้ำเงินจะได้สว.สีเขียวจะได้สีวบ้านเล็กบ้านใหญ่ไปไปมาสว.ก็กลายเป็นสว.สังกัดพรรคการเมืองซึ่งแบบนี้เขาไม่เอาค่ะมันเคยมีมาแล้วและผมก็เคยอยู่กับสว.ที่มาจากบ้านใหญ่แล้วค่ะเขาเลยเปลี่ยนกติกาเอาแต่งตั้งคราวที่แล้วเหมือนผมเนี่ยประชาชนก็ด่าทั้งบ้านทั้งเมืองพวกลากตั้งนะค่ะแล้วก็กติกาแบบนี้เขาก็ไม่เอาเขาก็เลยใช้วิธีเอาจากสาขาอาชีพอาชีพละ10คน10คน20อาชีพก็ดังนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่คิดคนที่กำหนดกฎกติกานี้เขาไม่ต้องการให้มีการแบบแต่งตั้งเขาไม่ต้องการให้มีแบบเลือกตั้งแบบบ้านใหญ่ค่ะผมก็เชื่อว่าน่าจะดีกว่าและส่วนมันจะได้ผลดังที่เขาคิดว่ามันดีกว่าหรือไม่ครับก็อยากให้คุณเป็กกี้และคุณพศลองติดตามดูก็แล้วกันนะครับไม่กล้าฟันธงว่าดีหรือไม่ดีครับผมค่ะทนายบัญชัยคำถามสุดท้ายค่ะตอนนี้คิดว่าเศรษฐกิจบ้านเราดีไหมคะได้ยินไหมว่าไงนะตอนนี้คิดว่าเศรษฐกิจบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นหรือแย่ลงคะ
เสียงผมฟังไม่ชัดครับเป๊กพี่ขอโทษค่ะชัดไหมคะพี่โพสถามให้หน่อยพี่โพสอยากรู้ได้ยินไหมครับเสียงมันสะดุดไปหายไปนะครับผมว่าเราอาจจะต้องเชื่อมจิตกันหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวน้องหญิงจะเชื่อมจิตนะหาท่านพี่นะคะครับนะครับ